โดยความคืบหน้ากรณีที่มีประชาชนที่ใช้ถนนเส้นสะพานใหม่เลียบชายทะเลเมืองชลบุรีได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มเด็กแว้นที่รวมตัวกันไล่คว้างปาถุงน้ำเน่าน้ำแฟบน้ำปลาร้าน้ำแกงน้ำพริกรวมไปถึงน้ำมันเครื่องใส่กันก่อนคืนวันสงกรานต์1วันอย่างคึกขนองอีกทั้งมีการปาใส่รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรบนถนนเส้นนี้จนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วนะครับแล้วก็มีผู้นำไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียและที่บนสะพานใหม่ถนนเลียบชายทะเลก็ยังมีคราบน้ำมันเครื่องและถูใส่น้ำมันเครื่องตกอยู่เป็นหลักฐานประจานความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ด้วยทางด้านของพลตรีโทจิตติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2สั่งการให้ระดมกำลังตำรวจในพื้นที่ครับติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้10คนรวม3แก๊งด้วยกันก็นำมาแถลงข่าวประกอบไปด้วยแก๊งผ่านทองแก๊งบางทรายแล้วก็แก๊งหลังเพชรมีรายชื่อคือนายชนินแสงสัตว์บัณฑิตอายุ19ปีนายธนพงษ์บุตรดาลีอายุ19ปีนายภัยจิตหอมเสียงอายุ19ปีนายชนนาทีทรัพย์อุดอายุ19ปีนายนฤนาถม่วงศรีเสียดอายุ22ปีนายสุรศักดิ์กระแสชนอายุ33ปีนายจรูนศักดิ์กีฬาพัฒน์อายุ19ปีนายนครินทร์สิงห์งามอายุ18ปีและนาย A นาย B นามสมมุตินะครับอายุ17ปีซึ่งตำรวจไม่ได้นำตัวมาแถลงข่าวด้วยเนื่องจากยังเป็นเยาวชนพร้อมยึดของกลางครับถังน้ำมันเครื่อง20ลิตรกรวยกรอกถังน้ำมัน5ลิตรผ่าครึ่งและถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำมันเครื่องไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดก็ถูกดำเนินคดี2ข้อหาร่วมกันใช้ของแข็งของเหลวตกใส่ผู้อื่นทำให้ได้รับอันตรายและเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือกระทำการให้ของโสโครกเปื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังจากนั้นก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีพันตรีเอกสมโชติตาผลบอกว่าหลังจากที่สื่อมีการโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รับคำสั่งจากพลตรีสมประยงเย็นท้วมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้รีบดำเนินการติดตามจับกุมให้ได้โทษก็เป็นเพียงแค่ปรับในข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นจึงอยากขอฝากบอกวัยรุ่นอย่าไปทำให้เสียประเพณีอันดีงามของไทยเลยจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสมควรช่วยกันดูแลและขอฝากบอกผู้บริหารตนเองได้ปรึกษากับนายอำเภอเมืองชลบุรีว่าเทศบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยเหลือติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือหากมีเหตุรถชนกันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วยครับก็โดนปรับกันไปแค่นั้นเองจริงๆน่าจะจับด้วยเนาะจะได้หลาบจำครับเอาสักครึ่งครึ่งเดือนก็ได้แต่ตามกฎหมายมันแค่นั้นนะกันหน่อยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไหนๆก็จะต้องรอเรื่องของให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยเอามาทำความสะอาดพื้นก่อนเลยเอามาทำความสะอาดพื้นมาเก็บถุงพลาสติกที่ปาไปนะคะแล้วก็ไอ้ที่เหตุผลว่าไม่ได้เอามาปาคนอื่นเอามาปาพวกกันเองเนี่ยแล้วทำไมมันเป้าหมายมันไปอยู่ที่คนอื่นหมดอะไรอย่างนี้